ไอดอลไอดอลแบบทุกคนจะตะโกนชื่อพี่เคนเคนมวยเคนมวยก็ตอนที่สายไม่มีตอนให้จับเป็นไงทัชชิ่งดีไหมล่ะทำไมจริงๆมันไม่ผลิตแล้วเราก็หายากทำไมถึงไม่ผลิตพี่สต็อกเนี้ยมันเหมือนทำพลาดถ้าดีดนี่ถนัดเลยเป็นไงวะถ้าดีดไม่ใช่มันคนละดีพี่ปูเคยได้เห็นขนมจีบปูหรือยังครับแล้วมันก็เอามาห่อมันถอดมันก็เอามาห่อเหมือนจริงนะพี่พี่ปูแม่งด่าไอ้เหี้ยไม่เอาที่โชว์มาด้วยวันนี้ซิวล็อกบ้านครับผมขอต้อนรับวงสวิตโมเลนครับผมไม่ต้องเซ็นอะไรเลยเอ้ยสวีทกับซิวนี่ใครขวางโอ้ยโอ้ยซิวแน่นอนเลยครับพี่ผมไหว้พี่ทั้งวงแล้วตอนนี้เขาไม่ไหว้แล้วนะเมื่อก่อนไหว้ไม่นึกว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนไงอยู่ใต้ดินมาก่อนปีอะไรอ่ะมันจะเริ่มประมาณปี2002ครับเอ้ยเท่ากันประมาณ2545 254ประมาณนั้น45ใช่ปีเดียวกันแต่ช่วงนั้นจู่ๆกระแสนี่ก็มาเฉยเลยนะกระแสอีโมใช่ไหมครับเรียกว่าอีโมหรือเปล่าครับก็เป็นอีโมได้เพราะจริงผมว่าเทรนทั่วโลกดนตรีตอนนั้นมันก็เป็นประมาณนั้นอีโมเหรออีโมแล้วเมทัลอ่ะเมทัลผมว่ามันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกันนะครับก่อนนะครับคือหลังใช่ก็คือเริ่มเยอะแล้วเราไล่ไปหน่อยเออเหมือนแยกยังไงวะอันนี้เหมือนคอยเรียกรถทัวร์ให้รถทัวร์อยู่ข้างบนลงคือเราเองเราค่อยเล่าค่อยๆเล่าก็ค่อยๆผมบอกตัวว่าเป็นความเข้าใจของพวกเราพูดอย่างนี้กลางๆหรือใครมีความเข้าใจใหม่ๆก็ลองไม่ได้คอมเมนต์มาเราอาจจะเข้าใจผิดพลาดบ้างงั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้ผู้เชี่ยวชาญปูมาเขาจะเล่าเมื่อกี้ก่อนเข้าเซตเนี่ยก็นั่งคุยกับพี่เต๋อเหมือนกันเขาบอกว่านี่แหละมันไล่มาประมาณอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันก็จะมีช่วงที่แบบเล่าเองฮะนี่ก็ไม่กล้ายืมปากไอ้เหี้ยแม่งเป็นโหดแม่งเพเซฟสุดๆเลยไม่ใช่ต้องให้แบบมันไล่เรียงบางอย่างได้ตามความเข้าใจของผมนะครับไอตอนตั้งวงสวิตมาเลตเนี่ยมันคือตอนปี2002 2003มันเป็นช่วงที่กระแสที่เขาเรียกว่าวงอิมโงเพิ่งมาครับหลังจากนูเมทัลพอดีตอนนั้นนูเมทัลพวกลิมบิสกิตคอนซิปนอตนิกินพาร์คอะไรที่แบบดังๆเลยเนี่ยครับพอตอนนั้นมันเหมือนแบบนูเมทัลมันเริ่มซาปุ๊บกระแสโลกเปลี่ยนเทรนด์เป็นอีโมสวิตออกตอนนั้นพอดีอย่างตอนนั้นจะมีแบบวงอีโมสครีโมอะไรอย่างเงี้ยครับอีโมสครีโมไม่แล้วไอ้พวกเรื่องของแนวเพลงอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดการคาบเกี่ยวกันอยู่แล้วใช่ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยบางทีมันไม่ใช่แค่คาบเกี่ยวเว้ยบางทีมันผสมกันจนบางทีมันก็แบบจะเรียกอันนี้ได้ชัดเลยไหมก็ไม่เนาะจะเรียกอันนี้ชัดเลยไหมก็บางทีก็ไม่แต่มันมีความคาบเกี่ยวกันบางทีมันก็เลยเกิดการผสมปนเปจนทำให้บางทีงงว่าเราคืออะไรเป็นแบบไหนงงว่าเราคืออะไรแต่สุดท้ายแบบผมว่าดนตรีมันจะวนกลับมาเว้ยในอดีตอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็จะวนกลับมาได้โอเคจบเลคเชอร์เรื่องดนตรีก่อนเนาะเออแล้วเห็นว่าสวีทพอเข้ามาแบบแมสแมสแล้วอ่ะมีได้ไปเล่นเปิดหลายคนมากศิลปินเบอร์ใหญ่ๆมากอันนี้คือเขาเห็นศักยภาพเราแล้วเลือกไปหรือว่าไงวงมันมีอยู่ประมาณแค่นั้นด้วยมั้งในตอนนั้น ที่คล้ายคลึงกับวงที่จะมาเล่นนะใช่ว่าแบบตอนนั้นไปเล่นให้ใครบ้างอ่ะได้ข่าวมีลิงคินพาร์คใช่ก่อนต้องบอกอย่างงี้สมัยก่อนการได้ไปเล่นเปิดศิลปินนี่แม่งคือแบบโหเป็นสิ่งที่แบบตื่นเต้นกดดันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่านอกจากที่เขาเปิดอันนี้นะเขาก็ไปเล่นต่างประเทศกันเยอะไม่ใช่ต่างประเทศใช่ครับใช่ครับเหมือนกันกับของบ้านเราไหมหมายถึงว่าวิธีการระบบอะไรคนละอย่างแตกต่างนะสำหรับผมคนละอย่างแตกต่างสมมติยกตัวอย่างเฟสติวัลหนึ่งในไทยแล้วกันสมมติวงเราขึ้นตีหนึ่งซาวเช็ค7โมงอะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือเรื่องของสเต็ปของการทำงานแหละว่าโอเคการทำงานก็คือผมว่ามันเป็นข้อหนึ่งที่แตกต่างเพราะว่าตอนนั้นพอเราไปเล่นไต้หวันระบบที่นั่นก็เหมือนว่าถ้าคุณจะเล่นหนึ่งทุ่มอาจจะมีเวลาซาวตอน6โมงเย็นก็คือเราซาวไปเลยซาวต่อหน้าคนดูอย่างนั้นเลยเสร็จปุ๊บแล้วรอเล่นเลยผมเคยไปงานไอ้งานใหญ่งานนึงงานใหญ่งานนึงผมก็แบบปึ๊บก็เต็มที่เหมือนกันเต็มที่คืออะไรกูก็แดกถึงเช้ากูแดกถึงเช้าแล้วคืออย่างนี้เลยคือ7โมงเช้าเลยไปซาวแล้วตุ้มตอมไม่กูได้ยินอ๋อมาเสียงมาตุ้มตอมไอ้สัตว์แล้วกูกำลังจะนอนไอ้เหี้ยแล้วกูนอนอยู่ข้างงานเป็นรถบ้านโอ้โหไอ้เหี้ยนอนไม่ได้ก็เลยตื่นมาแดกต่อแล้วความสนุกสนานน่ะเป็นไงบ้างแฟนเพลงที่นู่นอะไรเงี้ยเอาจริงที่ดูแตกต่างเห็นเลยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนแบบเขาแบบพร้อมรับ
แบบเปิดรับของบ้านเราสมมติผมไปงานก็แบบอ่ะสมมติช่วงเปลี่ยนวงอ่ะไม่ออกไปทำนู่นทำนี่ก็ออกไปเมาข้างนอกออกไปเอาเบียร์อะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงเราเองโดยรวมเท่าที่เห็นหลายคนมีไซต์โปรเจกต์ของตัวเองมีใครไปทำอะไรกันบ้างโอ้ยเล่นเทียบเลยนอกจากเล่นดนตรีแล้วผมก็ขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้าทำแบรนด์เสื้อผ้าอย่างเสื้ออันนี้ก็เป็นเลยมีใส่มาด้วยเสื้อผ้าด้วยใช่มีเสื้อเปล่าด้วยแบรนด์ชื่อ Into Another ครับโอเคสามารถเสิร์ชได้ทั้งในเพจ IG แล้วก็แบบ Shopee Lazada TikTok Shop อะไรเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้ตอนนี้ถ้านอกเหนือจาก Sweet Mallet ก็มีเล่นมีไปเลิกเล่าแล้วเล่นกีตาร์ให้เปเปอร์เพลนครับเปเปอร์เพลนครับบรรยากาศเวลาไปทัวร์กับเปเปอร์เพลนเป็นไงบ้างมีเด็กๆมีอะไรเงี้ยไหมมีจริงใช่ไหมทำตัวยังไงแรกก็เอาเหล้าหลบไว้ข้างเอาเครื่องดื่มหลบไว้เกรงใจแม่ๆครับแต่ก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบพี่เต๋าของผมจะเปิดร้านเสื้อวงครับชื่อร้านว่า Area 23ครับอยู่ตรงถนนอิสรภาพอย่าบอกนะวันนี้เอามาฝากด้วยของขายแบบนั้นป่ะพี่ป๊อกกับพี่ศิลาโดนไหมนี่ป๊อกพี่ศิลาโดนไหมแล้วหมูเห็นโปรเจกต์เยอะมากเลยทำหลายอย่างของผมตอนนี้มีทำค่ายเพลงครับค่ายเพลงค่ายเล็กๆชื่อว่า Juicy มีใครบ้างครับที่อยู่ในค่ายถ้าที่รู้จักจะมีวง Hives ครับแต่ว่าไม่มีเลยดิสแบนด์เออเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาดีมากเลยว่ะ3คนใช่ไหม2เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูมาไปเยี่ยมพวกอุปกรณ์ดนตรียังทำอยู่ไหมไม้กลองโอ้โหนี่เขาเรียกลูกค้าแล้วนี่ลูกค้าใช่สั่งเดือนที่แล้วได้ปีหน้าเป็นแฮนด์เมดแฮนด์เมดทำทีละชิ้นยังทำอยู่ครับไม้กลองชื่อว่าบูชเชอร์เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงครับก็คือทำไม้กลองด้วยใช่คุยไปตั้งนานเนี่ยนะหิวไหมเฮ้ยเริ่มไหมเล่นอะไรครับกินอะไรไม่เริ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่ะกูเองพี่ป๊อกเนี่ยงานทอดชอบพี่เป๊กทอดกันป่ะพี่เป๊กทอดมั้ยอ่ะเดี๋ยวพี่เป๊กช่วยทอดคุยกันต่อไปเลยของทอดได้นะได้ครับเฮ้ยถามเรื่องนี้ดีกว่าเราถามเรื่องเขากับเราการเจอกันอะไรเงี้ยเจอกันแต่ละครั้งเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงสมัยนั้นจริงมันออกใกล้กันอ่ะมันต้องมีการเจอกันวงซีลผมจำได้ว่าได้ยินครั้งแรกเพลงเหวี่ยงรู้จักใช่ตอนนั้นพี่ออกปีอะไรครับ45ปีฉลูปี45จำได้ว่าตอนฟังครั้งแรกตอนเพลงเหวี่ยงผมได้ยินทางวิทยุด้วยโหรู้สึกตื่นเต้นมากปั๊บแล้วเปลี่ยนช่องเลยแม่ฟังจนจบเลยรู้สึกว่าโหโคตรเท่เลยในตอนนั้นแบบรู้สึกว่าโหซิลนี่เพลงมีคุณภาพผมเคยเจอเห็นพี่เคนตั้งแต่สมัยไปเล่นที่โรงเรียนแบ็คอัพอะไรอย่างงี้ใช่แต่แบ็คอัพโรงเรียนอะไรปกติพอพี่เคนไปอ่ะพี่เคนตอนนั้นผมยาวๆหน่อยโหโซฟาตั้งแต่นู่นเลยถ้าผมยาวน่าจะโซฟาใช่ๆโซฟาไปเล่นที่โรงเรียนเคยมีสักแวบนึงมั้ยที่แบบว่าพี่เคนแบบเหมือนเป็นแบบไอดอลใช่ๆเป็นมีสักแวบตอนนั้นผมตอนนั้นทุกคนที่โรงเรียนจำได้ว่าแบบทุกคนจะตะโกนชื่อพี่เคนคิดดูว่าแบบในตอนนั้นอ่ะไปอยู่ท้ายต่อมาด้วยป่ะเคนมวยเคนมวยมันเป็นทุกที่เชื่อมันเป็นทุกที่พี่ตีบอกว่าโหมองซิวแบบเท่มากเลยเท่ออกมาใหม่ๆแบบซาวเนียบมากซาวดีมากโอ้พี่แค่ว่าตอนนั้นชอบซาวกองมากดีแบบดีทั้งวงเลยแล้วก็แบบว่าชอบพี่ทูเล่นแบบซาวแบบโมเดิร์นอ่ะผมแกะโซโล่กีตาร์โง่เขาด้วยนะยุคนั้นนะแต่ว่ามือกองนะมือกองแกะใช่ไหมก็คือมือกองแกะสบายๆอ่ะอันนี้แปลว่าโอ้ยนี่ขนมเฮ้ยทำไมถึงต้องเป็นหมูกรอบเอ้าเฮียเขาเข้มข้นแข็งแรงแข็งกล้าเดี๋ยวเราจะดูว่าฟันคุณแข็งแกร่งไหมตอนที่ทำสวิตช์มาเลทตอนแรกครับผมทำงานประจำอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์ครับเป็นครีเอทีฟแล้วผมได้เขียนสคริปต์แล้วก็สัมภาษณ์พวกพี่ตอนเขียนด้วยแล้วก็อยู่ในกล้องด้วยใช่ครับนอกเหนือจากเรื่องแบบการทำงานอะไรเงี้ยมีได้เจอสมาชิกเราที่ไหนบ้างไหมครับผมเจอบ่อยๆเลยคือพี่ศิลาพี่ศิลาเจอมึงเจอศิลาบ่อยก่อนพี่ศิลาจะเล่นประจำอยู่ที่ร้านคอสมิกซิปตอนนั้นเป็นซิปแฟนเพลงเขาเล่นรูดเยอะรูดจัดซิปแตกชื่อวงครับคือแก๊งแป๊บนี่คือจะเป็นแก๊งอันตรายมายังไงมันยังไงลองนับรายชื่อนะจะเป็นแป๊บเป็นเป๋งวันดีคืนดีมียอดมาด้วยโอ้โหเห็นตีบอกว่าเคยเจอพี่ป๊อกก่อนเล่นผมเรียนปี2ที่ไหนครับเจอพี่ป๊อกที่บาชูก้าโอ้ยจำได้แน่นอนตอนผมปี2เป็นยูเมทัลไปเล่นยังไงเฮ้ย
มันเป็นยุคนูเมทัลต้องมีเบส5สายเบสพี่ตุ่มบ้างวะใช่ใช่ป่ะเบสตุ่มใช่ไหมใช่ไอ้เฮียลงแม่งกลมสัตว์เขาจะขายเบส5สายตัวนึงแล้วผมก็ติดต่อกันแล้วพี่ตุ่มก็นัดไปที่บาวชูก้า RCA พี่บอกเล่นตอนนั้นอะเบสมาแบบสภาพแบบไม่มีสายครับไม่ได้ลองไม่ได้อะไรแล้วก็พี่ป๊อกก็ลงเวทีมาแล้วก็มาป้ายยาแบบโอ้ยตัวนี้นะช่วยน้องขายของขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่พี่ดังพันกรมาแล้วเรื่องจริงตอนนั้นพี่ตุ่มเขาเล่นกับดังพันกรต่อจากผมซึ่งเป็นเรื่องจริงน่าจะเรื่องจริงแต่ว่าผมน่าจะเรื่องจริงด้วยพี่ตุ่มเป็นเรื่องน้องเขาจะว่าเออเบสมันสวยดีเว้ยได้ตัวนี้เสียงดีหายากมากเลยนะจะบอกให้เสียงดีไม่ดีใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะสายมันไม่มีลองก็ไม่ได้ก็ตอนที่สายไม่มีตอนที่จับเป็นไงทัชชิ่งดีไหมล่ะนี่แค่สัมผัสยังไม่มีสายยังไม่มีสายเขินทัชชิ่งยังดีขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะฮะแฟกเตอร์รุ่นนี้เบสรุ่นนี้เพราะว่ามันไม่ผลิตแล้วอันนี้พี่ป้ายต่อเลยแล้วไม่จริงๆมันไม่ผลิตแล้วแล้วก็หายากทำไมถึงไม่ผลิตพี่สต็อกเนี้ยมันเหมือนทำพลาดอ้าวไอ้ที่นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นหมุด2อันป่ะฮะฝังฝังป่ะอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อปอมนี่มาครับอันเชิญกับแก้มครับผมเสร็จแล้วเชฟป๊อกเมนูอะไรครับพี่ป๊อกก็หมูกรอบนี่แหละครับมีชื่อไหมมีชื่อพี่รังสรรค์ชื่อไหมหมูกรอบมันเล็ดหมูกรอบมันเล็ดขอลองเลยลองเลยเฮ้ยเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยแป๊บนึงพอดีเข้ามาลืมไปว่าทุกที่มันมีกฎของทุกที่บ้านของซิลก็มีกฎของบ้านซิลเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ห้ามพูดคำว่าสวีทกับแม่งแล้วถ้าใครพูดก็คือโดนทำโทษเราสายเจ็บๆอยู่แล้วซ่อมแทงหนึ่งทีอะไรอ่ะเอาแค่ดีดพอดีดถ้าดีดนี่ถนัดเลยเป็นไงวะถ้าดีดไม่ใช่ มันคนละดีโดนไปสองขานะโอ้โหกัดฟันกันเลยอันนี้เดี๋ยวไปตัดเข้าแหมส่งของดีมาด้วยดีดมากอกแล้วนะเอาให้เสียงมันเข้าไมค์ให้ปั๊กถ้างั้นเข้ากดไปครับ1 2 3เออถ้างั้นให้วงเอาวงกันวงอะไรก่อนวงหวานไอ้วงหวานชิมไหมให้ชิมหวานชิมก่อนอันนี้คือเมนูหมูกรอบมันเล็ดไม่เรียกชื่อเต็มไปเลยครับผมฮะหมูกรอบอะไรมันเล็ดนะอะไรอ่ะหวานอะไรเชิญครับเชิญก่อนครับเดี๋ยวมันเล็ดชิมให้มันเล็ดนี่เออเราต้องกินแบบเดียวก่อนโอ้ยกรอบมากไอ้สัตว์กระเด็นมานี่สู้ฟันไหมสู้ฟันสะเทือนดีได้ยินเสียงถึงตรงนี้เลยท็อปแคปนี่แก้มพี่ว่าแต่ละวงอ่ะมันก็จะมีใช่มันจะมี MVP ของวงอยู่ไม่น่าถามรู้อยู่แล้วให้โอกาสกลางอากาศป่ะให้โอกาสได้คำว่ากลางอากาศหมายถึงอะไรเล่นอยู่แล้วให้โอกาสได้เล่าดีกว่าเอ้ยอะไรนะเล่นอยู่แล้วเลยนะเล่นอยู่แล้วเลยนะอ่าเรื่องคนมาเล่นอยู่แล้วเอางี้นะการโดนหลอกขายเบสมาวันนั้นครับมึงเอามาลงรีบเดี๋ยวเรื่องเขาต้องเล่าแล้วมึงเอามาลงตรงนี้ให้หมดเลยผมเวลาทัวร์ตอนทัวร์ครับหลังๆจริงๆพวกเราก็เริ่มไม่ค่อยได้ดื่มอะไรกันแล้วก็คือเรียบร้อยแก๊งแบบบอดี้ซันลังมีอะไรอย่างงี้ป่ะมีเจอกันนะแต่ว่าคือพอหลังๆเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้ดื่มพี่เต๋าก็ไม่ค่อยได้ดื่มพี่ติไม่ได้ดื่มมันก็จะเหลืออยู่1คนที่เขาก็เต็มที่แล้วก็ตอนนั้นอั๋นมือกีตาร์เราเออจริงๆเรามี5จริงๆมี5คนสวิมเนี่ยมี5คนก็มีอั๋นอีกคนนึงอั๋นเป็นรูมเมทเมื่อกี้อะไรนะฮะวงอะไรนะจริงๆมี5คนสวิมเมอร์มี5คนก็มีอ่ะตัวนี้คอยจำอยู่แล้วจริงแล้วพี่ศิลาไม่เคยพูดอีกเลยนอกจากเป็นมือกีตาร์แล้วเป็นตำรวจด้วยไอ้เหี้ยจำผิดใช่ไหมอยากได้ซาวป๊อกแบบเมื่อกี้ป๊อกไม่ได้ไ
ได้อย่างอันเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแบบโหตัดโมฮอคอยู่บนเวทีเกี่ยวกาดเป็นมังสวิรัตนะเออจริงๆอันเนี้ยกินมังสวิรัตใช่แล้วก็อยู่กับผมเป็นรูมเมทกันเงี้ยผมก็มันมีอยู่คืนนึงก็เราก็นอนกันเรียบร้อยตื่นเช้ามาเราก็เฮ้ยเดี๋ยวเก็บกระเป๋ากันผมก็เก็บกระเป๋าอยู่อันก็เดินไปตรงห้องน้ำเดินออกมาเก็บกระเป๋าผมก็ได้เสียงก๊อกน้ำไหลผมเฮ้ยอันมึงไปปิดก๊อกน้ำที่มึงลืมปิดอันบอกไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เข้าไปเลยแต่เช้าแล้วนะ 7-8 โมงเรียบร้อยแล้วผมก็เฮ้ยผมก็เดินไปดูห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำไม่ได้ปิดนี่ว่าเสียงน้ำจากไหนวะดังมาทางประตูผมก็เฮ้ยหรือว่าเสียงมันไม่มาหน้าห้องวะผมก็เลยเปิดประตูห้องปุ๊บยืนฉี่อยู่หน้าห้องจริงไหมเนี่ยจริงยืนฉี่หน้าห้องจำไม่ได้เลยยืนฉี่ใส่ประตูยืนฉี่ใส่ประตูอยู่ยืนฉี่ใส่ประตูแล้วผมหางตาผมเห็นแม่บ้านยืนแม่บ้านยืนตกใจอยู่ผมเลยปิดประตูอีกทีคือล็อกเลยเขาไม่ได้พาเข้ามาด้วยเลยไม่รู้จักไม่รู้จักเอาจริงนะคลับคล้ายคลับขาบ้างไหมนิดๆพี่บางทีไม่รู้อันแบบเมื่อก่อนอะผมก็ชอบแก้ผ้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนมันก็เอาด้วยยอมแล้วเล่นกับแบ็คเฮดเล่นเสร็จยังบอกว่าไปตกกระบาลพี่กันเลยครับผมก็เมากันประมาณนึงแล้วแหละก็แบบไปห้องพี่ปูดีกว่าเฮ้ยตัวช็อตเลยไม่ต้องบอกว่าแกน่ารักเอ็นดูพวกเราใช่เขาเอ็นดูอยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนก็นั่งกันนั่งบนวงกลมนั่งกินแล้วแบบผมก็จะเริ่มแล้วว่าผมจะถอนแล้วเอาอีกแล้วมันขึ้นไอ้ของแม่งมาเลยได้ที่ยังไงพี่ปูเคยได้เห็นขนมจีบปูหรือยังครับแล้วมันก็เอามาห่อมันถอดแล้วมันก็เอามาห่อห่อคือเหมือนจริงนะพี่แต่ไม่ได้นั่งทำให้ดูอะสมมตินี่พี่ปูนั่งแค่แต่มันจริงแล้วมันทำให้ดูเนี่ยคือแบบมันตรงหน้าพี่ปูพอดีคือหลังจากนั้นอะคือถ้าพี่ปูเจอวงผมอะเขาจะคิดถึงขนมจีบลองไปถามก็ได้ครับพี่ปูแม่งด่าไอ้เหี้ยไม่เอาจิ๊กโฉมาด้วยปูจะเปล่าพี่ปูแม่งด่าเรื่องเลยใครสวีทบุลเลตพี่เต๋าเฮ้ยพี่สวีทมันซาวมันไม่ได้อ่ะดีขึ้นได้มั้ยมันต้องวางพื้นต้องวางพื้นเอออย่างงั้นไม่งั้นมันโอ้โหเออมันอยู่ที่มุมครับมันอยู่ที่กองเชิญครับเชิญโอ้ยเสียงนั่งอย่างนี้รีทึมรีทึมคือจะบอกอย่างนี้ฮะว่าคนที่สร้างตำนานมาก่อนคือวงสวิมูลเลตแล้วเราอะอะไรวงอะไรนะติดใจก็ไม่บอกติดแล้วแป๊บนึงยังเฮ้ยเปลี่ยนมาโอ้โหพี่โอ้ยแต่ที่ตัวตึงแต่ที่ดีแน่นแน่นแน่นคนที่สร้างตำนานมาก่อนก็คือวงหวานมูเลตแล้วพวกเราก็ค่อยมาสร้างตำนานตอนหลังไงแต่จะบอกน้องๆว่าจริงๆมันมีวงแบบสร้างตำนานมาเยอะแต่จริงๆเราเห็นหลายๆวงนะวงที่แบบดูเข้มๆแบบเนี้ยบางคนก็กินมังสวิรัติบางคนก็แบบไม่ทานเนื้อสัตว์คือเยอะมากเรียบร้อยเยอะมากอย่างอีโบลาก็ไม่ดื่มพี่เอคือพูดง่ายถ้าอย่างวงมาเลตเนี่ยไอ้สันมีสติไม่ชื่อสันหรอสันจังงั้นวงวงเราอ่ะถ้าตัดพี่แป๊บออกคือติ๋มเลยนะจริงๆแบบติ๋มถือว่าแบบเรียบร้อยบนเวทีมีวีรกรรมอะไรเปล่าเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตกันมีตอนที่ไปเล่นไม่บอกจังหวัดแล้วกันเพราะผมก็ไม่ชัวร์มันจะเป็นแบบว่าเวทีอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นอัศจรรย์ขึ้นไปแล้วช่วงนั้นคือเรายังอยู่ในกระแสมากคือคนมันก็แบบพร้อมมาแบบไปเต็มที่อ่ะแต่ว่าคือเวทีมันอยู่นี่แล้วคนดูมันคือเป็นลานแล้วก็ขึ้นเป็นอัศจรรย์คือเวทีดันอยู่ล่างสุดมันมีคนจุดประทัดป่ะหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะตีกันรอบแรกแล้วก็แบบเหมือนแบบมันใส่กันเองอ่ะก็แบบอ่ะหายก็คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยพอเราขึ้นเล่นประมาณเพลงที่3หรือ4เอาละคราวนี้แม่งอ่ะใครๆเลือกเลยอยากได้ใครพี่ชูครับพี่มึงโชคดีพี่ชูอ่ะเดินยังไม่ไหวเลยจริงๆก็ไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวมึงฟังเสียงนี่โอ้ยโดนคอตกโดนท้องไม่เสียงนิ้วนะไม่เสียงนิ้วเสียงขอบโต๊ะไอ้เหี้ย
แล้วพอเริ่มไม่พอใจกันหนักแล้วเพราะว่าเขาโยนประทัดอีกรอบคือเราก็มองไม่ออกว่าเป็นคนกลุ่มไหนสองาเลยต้มเลยไม่ตีกันระเบิดเลยอ่ะพวกข้างล่างก็ลงมาแล้วก็ตีกันข้างหน้าเราเลยแบบโอเคได้เวลาเลิกแล้วแต่ปัญหาคือเราไม่ได้อยู่บนเวทีพี่เวทีเราอยู่ล่างสุดทุกคนเขากลูมาหาเราคือบรรดาข้างเวทีเราก็จะมีแบบลูกผู้จัดลูกเพื่อนผู้จัดที่ไม่ยอมไปไหนทันทีกำลังจะหนีผมหันไปไอ้หมูคือลูกคนจัดเขาแบบพี่ถ่ายรูปกับหนูก่อนถ่ายที่สถานการณ์ตะลุมบอลอย่างนั้นเหรอบรรยากาศมันน่ากลัวแบบสุดๆน่ากลัวพี่เรียกว่าอะไรมันตื่นตระหนกดีกว่าพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันตรงไหนแล้วพวกเราอยู่ไหนวะเนี่ยหายไปเลยคือพี่เจอแค่เวทีสูงข้างล่างตีกันคือเยี่ยวจะแตกอยู่แล้วอะนึกออกอะแล้วนี่เวทีเตี้ยแล้วแม่งลงมาหาเราเหมือนทรายถล่มอะลงมาหาเราแม่งมันมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นนิดนึงแม่งลงมาหาเรานี่มอบนี่ซื้อสารตาดีแล้วตาดีแล้วเวียนโดนเหมือนกันพูดถึงแฟนเพลงในมุมน่ารักน่ารักของวงไอ้เดี๋ยวก่อนดีกว่าวงอะไรนะขออนุญาตยกเลิกกฎบ้านขออนุญาตยกเลิกกฎบ้านเพื่อที่จะได้เขาพูดกันได้เต็มที่เพราะว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วจะได้ให้ยกเลิกนะเดี๋ยวจะได้ให้สวิตเล็ตพูดถึงแฟนเพลงที่น่ารักน่ารักของตัวเองหลังๆเนี่ยพอเวลาวงพวกเรามันมีอายุมาประมาณนึงนะครับเราจะเจอแฟนเพลงเราอะแต่งอุ้มลูกมาแล้วบอกว่าเนี่ยลูกผมเนี่ยลูกชายสูงตัวด้วยสูงตัวด้วยทำไมหันไปดูไม่เขาเลยจะเข้าซึ้งผมน่ารักเมื่อกี้หยอกพามาดูบางทีเขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนลูกเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเขาเล่าแบบเขาออกมาไม่ได้แต่พอเริ่มโตหน่อยเริ่มพาออกมานอกได้ก็พามาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีใครนะมีน้องเพลงของออสมีน้องออสมีใครนะชีวิตของพ่อแม่อันนี้พูดชื่อมีน้องออสคนนึงมีน้องออสเป็นเจ็ดอ๋อนี่คือแฟนคลับที่เป็นตัวตึงเลยป่ะตัวตึงคือเวลาเขาไปดูเราแต่ละครั้งครับเขาจะจดไว้ว่าเขาไปดูเราอ่ะจังหวัดไหนบ้างเขาจะไปเดินทางคนเดียวโอ้ไม่ว่าไปเล่นที่ไหนเขาก็จะไปดูคือมันจะเป็นเหมือนตลาดในแอปอะไรของมันอ่ะที่แบบเป็นเหมือนแผนที่เลยอ่ะคือตั้งแต่เหนือใต้ออกตกไปหมดเลยอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนกรุงเทพนะเขาตามไปที่อื่นใช่บ้านอยู่อ่อนนุชเนี่ยขึ้นเครื่องบินไฟเดียวกันอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยหันมาเจอเฮ้ยมึงเอาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราไปไฟไหนอะไรเบอร์นั้นเลยเขาบอกว่าอาจจะรู้พี่อาจจะเบอร์อาจจะเดาได้ว่าโอเคไปรู้ว่าไปเล่นที่นี่ก็เลยตามไปดูอีกใช่แต่มันไม่ใช่คนแบบว่าที่แบบว่ามาคุกคามอะไรเรานะพี่ไม่ใช่สต็อกเกอร์เราไว้มีน่ารักมากมีจนผมอ่ะวันนี้กลับบ้านกับกูไหมต้องถามเนี่ยต้องถามคืออย่างนั้นเลยคล้ายๆจากแฟนเพลงจะกลายเป็นเพื่อนเอาไปแล้วเขาตั้งกฎไว้ว่าเขาจะดูวงสวิตมันเล็ดไปทุกจังหวัดทั่วประเทศมีซ้ำด้วยปะมีซ้ำปะมีซ้ำด้วยโอ้แจ๋วมากเลยอ่ะชื่อเจ๋งว่าน้องออสครับน้องออสสุดยอดมากน้องออสอ่อนนุ่นออสมาดูพวกพี่ด้วยดิก็ขอบคุณแฟนเพลงของสวิตมันเล็ดทุกคนเลยนะครับที่ติดตามกันมาจนแบบว่าตั้งแต่เด็กโตทำงานเรียนจบมหาลัยหรือว่าแต่งงานกันเพราะว่าเพลงของพวกเราดีมากมีหลายคู่อะไรเงี้ยครับมีวาเวนนี่ด้วยเหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเพลงภาวะหัวใจล้มเหลวนั่งกินเหล้าอยู่ข้าวสารมีคนมาทักบอกเนี่ยผมได้กับแฟนเพราะเพลงตอบยังดีถ้าเป็นเพลงไต่เย้ยในรกเนี่ยอีกเรื่องแล้วพี่ตีบอกอะไรกูได้เพราะมึงเหรโอเคถ้างั้นช่วงสุดท้ายฝากผลงานอีกสักทีนึงมีอะไรยังไงก็ติดตามผลงานได้จากช่องทางก็คือ Facebook นะครับ Sweet Mallet ตรงตัวเลยนะครับIG ก็ @Sweet Mallet เลยครับเพลงล่าสุดชื่อเพลง Something Missing ซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกมาสักระยะนึงแล้วก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนลองฟังดูส่วนเพลงใหม่ก็ปีนี้มั้ย 90% แล้วไงผมเห่ากับที่ค่ายเรียบร้อยแล้วพี่โอ้ยังไงก็ต้องปีนี้เนาะครับยังอยู่ค่ายเดิมอยู่มั้ยค่ายเดิมยังอยู่จินนี่เรคคอร์ดโอเคครับถ้างั้นวันนี้พวกเรานะครับขอขอบคุณสวิตมาเลยครับไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการซิลร็อกบ้านนะครับฝาก Subscribe ไลค์เมนแชร์ด้วยนะครับผมและคราวหน้าแขกจะเป็นใครรอติดตามได้ใน EP ต่อไปในรายการซิลร็อกบ้านขอบคุณครับ